ือถือจอพับได้เป็นแค่กิมมิคธรรมดาหรือว่าจริงๆแล้วมันใช้งานได้จริงครับลองใช้ดูแล้วถึงจะได้รู้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ติโอจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับตัวนี้นะครับ Galaxy Z Flip เนี่ยติโอก็ได้รับมาใช้งานประมาณหลายอาทิตย์แล้วนะครับผมยอมรับเลยครับตอนแรกงงมากเลยว่า Samsung จะเปิดตัวมือถือพับได้มันพับลงมาจากข้างบนลงข้างล่างด้วยนะครับคือเปิดดูงานเปิดตัว Samsung แบบงงมากเลยว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงเราต้องการมือถือจอพับได้บันทำไมนะครับสงสัยมากเลยพอได้ลองใช้จริงนะครับถึงได้รู้นะครับว่ามันเปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่ามันมีข้อดีอะไรยังไงในการที่มือถือเนี่ยพอมันพับจอแล้วมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนที่ไปฟังกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมเพื่อจะได้มารีวิวแบบนี้บ่อยๆนะครับปะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันครับว่าข้อดีของมือถือจอพับได้จริงๆแล้วมันมีอะไรกันบ้างครับโอเคครับก่อนที่จะไปฟังในเรื่องของประสบการณ์นะครับผมติโอขออนุญาตเล่าสเปคให้ฟังคร่าวๆแล้วกันแล้วก็ดีไซน์ของมันคร่าวๆนะครับว่ามันมียังไงกันบ้างนะครับผมตัวดีไซน์ของตัวนี้นะครับก็เป็นหน้าจอแบบพับได้นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่หน้าจอพับได้เหมือน Galaxy 4นะครับ Z Flip ตัวนี้เนี่ยจะพับจากบนลงล่างนะครับ wow. นี่พับลงมานะครับขนาดเนี่ยเล็กกว่ากระเป๋าตังค์อีกนะครับแต่พอขยายขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีขนาดหน้าจอให้สัดส่วนสูงถึง 6.7 นิ้วนะครับผมก็จะเป็นจอแบบซุปเปอร์อัมโมเลดนะครับโดยที่ Samsung เนี่ยเรียกชื่อเก๋ๆนะครับว่า Infinity Flex นะครับผมนอกจากนี้นะครับเขาไม่ได้มีจอเดียวด้วยครับเวลาเขาพับลงมาเนี่ยถ้าสังเกตนะครับมันก็จะมีจอเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับผมชื่อเก๋ๆนะครับว่า Cover Screen ขนาดหน้าจอตรงนี้นะครับอยู่ที่ 1.1 นิ้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปฟังความสามารถของหน้าจอของ Touch Screen ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเรื่องของข้างๆของ Cover Screen กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นกล้องนะครับผมกล้องที่ให้มาก็เป็นกล้องคู่นะครับผมตัวนี้เนี่ยให้ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับกล้องคู่ตรงนี้เป็นเลนแบบเลนวายนะครับแล้วก็อีกเลนนึงคือเลนอัลตร้าวายนะครับเดี๋ยวมาดูกล้องที่ด้านหน้ากันบ้างนะครับตัวกล้องที่ด้านหน้าเขาก็ฝังนะครับเป็น Infinity Pan ป่ะมันจะเป็นรูแบบว่ารูกลมๆตรงนี้คล้ายๆกับของ Galaxy Note นะครับซึ่งจะเป็นรูกลมๆนะครับเป็นกล้องหน้าความละเอียดของกล้องหน้าตรงนี้เนี่ยอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับถัดจากด้านหน้านะครับไปที่ด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงนะครับผมและจะมีปุ่ม Power ไอ้ปุ่มตรงนี้นะครับที่เป็นเปิดปิดตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวสแกนลายนิ้วมือให้ได้ด้วยนะครับผมส่วนมาอีกด้านนึงก็จะเป็นโล่งๆเลยครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมเสริมเรื่องข้อพับอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือข้อพับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้ว Samsung มีกลไกพิเศษนอกจากพับได้แล้วนะครับเวลาเราพับกลับมานะครับในระหว่างข้อต่อตรงนี้เนี่ยเขาจะมีกลไกเพื่อทำความสะอาดข้อพับของ Samsung นะครับไม่ให้มันมีฝุ่นเข้าไปซึ่งการที่มันมีฝุ่นเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้การพับทั้งหลายนะครับของหน้าจอหรือของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเกิดปัญหาได้นะครับอาจจะทำให้พับได้แบบว่าจำนวนครั้งลดลงแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่า Samsung ได้ใส่เครื่องมือทำความสะอาดไปแล้วจะมีตัวกวาดฝุ่นต่างๆนะครับ Samsung คอนเฟิร์มว่าจะสามารถพับได้มากกว่า 200,000 ครั้งขึ้นไปนะครับผมก็เลยไม่ต้องห่วงเลยครับหายห่วงเรื่องข้อพับต่างๆนะครับมาดูกันที่สเปคด้านในกันบ้างนะครับตัวสเปคด้านในของ Galaxy Z Flip ตัวนี้เนี่ย CPU นะครับให้มาแรงๆนะครับผมนั่นก็คือ Snapdragon 855 Plus ส่วน RAM นะครับให้มาสูงถึง 8GB นะครับผมแล้วก็ความจุในตัวเครื่องนะครับมีอยู่ขนาดเดียวนั่นก็คือ 256GB นะครับผมจริงๆแล้วนะครับก็ Samsung ก็ถือว่าให้มาเยอะมากๆนะครับแต่สิ่งที่ Samsung โฟกัสมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือประสบการณ์ในการใช้งานนะและติโอจะมาเล่าให้ฟังครับว่าประสบการณ์การใช้งานหลังจากใช้มาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยเฮ้ยพับได้อะมันมีดีอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคครับข้อที่1 นะครับประสบการณ์อย่างแรกเหมาะกับช่วงนี้นั่นคือ work from home มากๆนั่นก็คือการใช้วิดีโอคอลนะครับแล้วมันดีกว่าเดิมยังไงหลายคนก็สงสัยแต่รอบนี้ครับสามารถวิดีโอคอลโดยที่ไม่ต้องหาขาตั้งมาเลยนะครับนี่เลยครับตั้งไว้เฉยๆเลยนะฮะแล้วก็วิดีโอคอลไปเลยฮะนี่เจ๋งมากเลยครับตรงนี้ถือว่าเราไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรให้มันลำบากเลยสามารถวิดีโอคอลกับทีมงานกับเพื่อนกับแฟนสะดวกมากๆไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เสริมอะไรเพิ่มเติมต่างๆเลยนะครับผมไปในเรื่องของข้อ2กันบ้างนั่นคือ Multi Screen View นะครับตรงนี้คืออะไรครับ Multi Screen View ตรงนี้เนี่ยสืบเนื่องจากข้อแรกเลยนะครับ
ระหว่างที่เราทำวิดีโอคอลตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นแอปต่างๆไปด้วยได้นะครับอันนี้ไม่จริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิดีโอคอลก็ได้เราสามารถเล่นแอปต่างๆเนี่ยด้านบนเนี่ยเป็นวิดีโอคอลส่วนด้านล่างเนี่ยเราสามารถเล่นแอปอื่นไปด้วยได้นะครับโอเคครับมาดูในส่วนของ cover screen ที่พูดถึงในตอนแรกกันบ้างนะครับว่าประโยชน์ของจอเล็กๆเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างตอนแรกก็งงมากจอเล็กๆจะมีไปทำไมนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเหมือน Samsung เขาคิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคนเนี่ยจะต้องเปิดฝาพับบ่อยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่สะดวกนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็ทำเป็นเสมือนว่ามันเป็นผู้ช่วยเล็กๆของเรานะครับบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องเปิดจอเสมอไปนะครับจะได้ลดการทำงานต่างๆอย่างเช่นจอเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วมันจะช่วยเป็นตัวแจ้งเตือนคำสั่งต่างๆหรือว่า notification ต่างๆนะอย่างเช่นมี WhatsApp เข้ามาหรือว่ามีอีเมลเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถอ่าน notification จากตรงนี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถรับโทรศัพท์จากฝาพับได้เลยนะครับด้วย cover screen ตรงนี้นะครับผมพอรับเสร็จปุ๊บมันก็จะเปิดเป็นลำโพงให้เราเลยนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับเราจะสามารถจับเวลาผ่านหน้าจอเล็กๆตรงนี้นะครับผ่าน cover screen แล้วเราก็ตั้งเวลาถึงเวลาปุ๊บมันก็จะดันแล้วก็สั่งให้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีพวกคำสั่งอะไรต่างๆนะครับที่เขารองรับอย่างเช่นเปลี่ยนเพลงจากแอป Spotify จาก Cover Screen ได้เลยเนี่ยก็ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการใช้งานแบบปิดฝาพับแต่ว่าสามารถทำงานได้ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องคอยเปิดมันต้องคอยแง้มมันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ Samsung คิดให้กับผู้ใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคครับและประสบการณ์ข้อที่4นะครับผมนั่นก็คือการถ่ายภาพนะครับเราสามารถตั้งการถ่ายภาพเองได้นะครับผมการที่เราพับอย่างเงี้ยมันสามารถวางแล้วก็ถ่ายได้ทั้งด้านหน้าหรือว่าถ่ายด้านหลังก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมีขาตั้งกล้องเองเลยนะครับปกติแล้วถ้าเราถือถ่ายแบบเนี้ยมันบางทีมืออาจจะสั่นใช่มั้ยครับหรือว่ากล้องหน้าถ้าเราถือถ่ายปุ๊บคนที่มือสั่นๆเนี่ยเวลาถ่ายรูปภาพมันออกมาก็อาจจะสั่นๆได้แต่พอการที่มือถือพับได้มันสามารถวางที่ไหนก็ได้ครับแล้วก็ถ่ายที่ด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้และที่สำคัญนะครับฟีเจอร์อย่างเช่นการถ่ายไนท์โหมดเนี่ยซึ่งจำเป็นจะต้องใช้การถ่ายที่มือนิ่งๆมากๆหรือไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เราสามารถวางที่ไหนก็ได้เนี่ยเอาไปถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพการถ่ายกลางคืนหรือว่าไนท์โหมดเนี่ยมันจะออกมาได้อย่างสวยงามมากๆนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีในการถ่ายภาพของคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับผมนอกจากการวางแล้วนะครับการที่มีฝาภาพตรงนี้เนี่ยการเซลฟี่แบบรัวๆเร็วๆง่ายๆก็สามารถทำได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ใครอยากเซลฟี่หยิบมือถือขึ้นมาแล้วเรากด2ครั้งที่ด้านข้างนะครับที่ปุ่ม power ตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นจอตรงนี้มาให้นะครับไอตัวของcover screen ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นกล้องให้เลยครับและตรงนี้สามารถได้ทั้งอัลตราไวด์ก็ถ่ายได้นะ wow. กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็สามารถถ่ายได้เลยนะครับอยากดูผลงานก็กางออกมาปุ๊บก็พร้อมเลยนะครับเขาก็จะอยู่ในโหมดของกล้องให้ถ่ายออกมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหรือเราไม่อยากกดตรงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็ได้นะครับเราสามารถพูดคำว่า capturemันก็จะทำการถ่ายภาพเราให้เลยนะครับผมโดยที่เราก็เห็นข้อมูลต่างๆเห็นภาพเราจากตัว cover screen ตรงนี้ได้ง่ายๆเลยหรือว่าอีกวิธีนึงนะครับนั่นก็คือการที่เรายื่นมือมาแบบนี้ปุ๊บตัว cover screen ก็จะตั้งเป็นไทม์เมอร์นับเวลาถ่ายย้อนหลังให้เราเลยนะครับการถ่ายภาพแบบเซลฟี่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเสียเวลานะครับจริงๆแล้วทำได้ง่ายๆเลยนะนอกจากนี้นะครับหลายคนที่ชอบฟีเจอร์ต่างๆใน Galaxy S20 ตรงนี้เนี่ยเขาก็มาให้ครบๆใน Galaxy Z Flip ตัวนี้นะครับผมทั้งฟีเจอร์ Single Take นะครับผมเก็บโมเมนต์ต่างๆจากการถ่ายวิดีโอแค่10วินาทีนะฮะ10ประมาณ10วินาทีแต่ว่าเขาจะเก็บแบบภาพในหลากหลายอย่างให้เราได้แบบว่าครบๆกันเลยทีเดียวนะครับผมหรือว่าจะเป็นการคัสตอมฟิลเตอร์นะครับเวลาเราไปดู Instagram ใครแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ภาพทำไมสวยจังเลยจริงๆเนี่ยมันคือการใส่ฟิลเตอร์นะครับผมซึ่งเราสามารถเอาฟิลเตอร์ของคนที่เราชอบนะครับหรือภาพที่เราคิดว่ามันสวยเนี่ยคัดลอกออกมานะครับแล้วเราสามารถเอาฟิลเตอร์ตรงนั้นเนี่ยไปแต่งภาพของเราต่ออีกทีนึงได้นะครับ Samsung ตัวนี้เนี่ยเขาถือว่ามีระบบ AI ในการประมวลผลแยกว่าเฮ้ยภาพนี้แต่งด้วยโทนไหนแล้วก็เอาฟิลเตอร์ตรงนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับของเราต่อได้นะอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์นึงที่เจ๋งมากๆเลยหรืออีกอย่างนึงนะครับฟีเจอร์ไฮไลท์รีลนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราตัดต่อคลิปวิดีโออย่างสนุกได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่มีเข้ามาใน Galaxy S20 นะครับและ Galaxy Z Flip ตัวนี้เนี่ยก็ใส่มาให้เหมือนกันนะครับนี่จริงๆแล้วอันนี้ตัวท็อป
ัวท็อปกว่า S 20อีกนะเนี่ยจากประสบการณ์ที่ได้รับมาหลายๆอย่างนะครับถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับผมตรงนี้เนี่ย Galaxy C Flip เนี่ยวัสดุเขาใช้เป็นกระจกแล้วนะครับซึ่งจะแตกต่างกับ Galaxy Fold เนี่ยซึ่ง Galaxy Fold ก็คือมือถือจอพับได้รุ่นก่อนหน้านะครับผมตัวนั้นเนี่ยวัสดุความคงทนเนี่ยจะสู้แบบกระจกไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกระจกตัวนี้ก็ยังต้องได้รับการทนุถนอมมากกว่ามือถือรุ่นอื่นๆอยู่ดีนะครับผมแต่ก็แลกมาด้วยประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะที่เราจะได้รับเช่นอย่างที่เต๋อโอเล่าไปในตอนแรกนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่องของราคากันบ้างนะครับอันนี้หลายคนก็สงสัยนะราคาของ Galaxy C Flip ตัวนี้นะครับมีอยู่ราคาเดียวโดดๆเลยครับราคาอยู่ที่ 44,900 บาทนะครับผมมีความจุอยู่ที่256กิกนะครับแล้วก็แรมให้มาอยู่ที่8กิกนะครับผมไม่น้อยเลยนะฮะสรุปนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ตีโอนะครับมือถือจอพับได้เนี่ยตอนแรกก็แบบงงๆว่าอยู่จอพับได้มันจะใช้ได้จริงกับวิทย์ประจำวันหรือมันควรจะมีเหรอนะแต่พอได้ลองใช้ดูจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงทำตัวมือถือจอพับได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ด้วยเพื่อนพอประมาณนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนอื่นด้วยกันละกันนะครับว่ามันมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะครับถ้าเราใช้มือถือจอพับได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ตีโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ